สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่แล้วกันก่อนนะคะจากคาบที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราได้เรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมกันไปใช่ไหมคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าวิธีในการแยกสารเนื้อผสมนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีมีวิธีไหนบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะก็คือการอะไรบ้างคะการกรองสารการใช้อำนาจแม่เหล็กใช่ไหมคะการตกตะกอนนะคะหรือว่าการใช้มือในการหยิบออกหรือว่าเขี่ยออกนั่นเองใช่ไหมคะนี่ก็คือเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวันของเราในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะสารเคมีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นนะคะเด็กๆเราสามารถจำแนกสารสังเคราะห์และสารธรรมชาตินะคะอย่างเช่นพวกสารปรุงรสอาหารสารแต่งสีอาหารสารทำความสะอาดสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชนะคะในการจำแนกสารเคมีนั้นเราจะใช้เกณฑ์ต่างๆในการจำแนกดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเราใช้เกณฑ์ในการจำแนกสารเคมีนะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชนิดนะคะ1ก็คือสารปรุงแต่งอาหารนะคะ2สารประเภทเครื่องดื่มนะคะ3สารทำความสะอาด4สารกำจัดแมลงหรือสารและสารกำจัดศัตรูพืชนะคะ5ก็คือสารจำพวกเครื่องสำอางนั่นเองเดี๋ยวคราวนี้นะคะเด็กๆเราจะไปรู้จักกับสารเคมีแต่ละชนิดกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ1ก็คือสารปรุงแต่งอาหารนะคะเด็กๆสารปรุงแต่งอาหารนะคะหมายถึงสารที่เราใช้ในการปรุงรสอาหารและใส่ไปลงไปในอาหารเพื่อทําให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นหรือช่วยเพิ่มรสชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลนะคะที่จะให้รสอะไรคะเด็กๆรสหวานนั่นเองใช่ไหมคะเกลือน้ําปลาให้รสเค็มนะคะน้ําส้มสายชูน้ํามะนาวซอสมะเขือเทศให้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะประเภทของสารปรุงแต่งอาหารนะคะเด็กๆเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือสารที่ได้จากการสังเคราะห์2สารที่ได้จากธรรมชาตินะคะสารที่ได้จากการสังเคราะห์นะคะเด็กๆอย่างเช่นน้ำส้มสายชูน้ำปลาซีอิ๊วหรือซอสและซอสมะเขือเทศนะคะสารที่ได้จากธรรมชาตินะคะเด็กๆอย่างเช่นเกลือน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกหรือว่าอัญชันนั่นเองค่ะ2ก็คือเครื่องดื่มนะคะเด็กๆเครื่องดื่มหมายถึงสิ่งที่มนุษย์จัดเตรียมเพื่อเอาไว้สำหรับดื่มกินนะคะมักจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะคะบางประเภทนะคะเด็กๆได้คุณค่าทางโภชนาการนะคะบางประเภทดื่มเพื่อไปกระตุ้นระบบประสาทและบางประเภทนะคะดื่มเพื่อดับอาการกระหายนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องดื่มออกเป็น6ประเภทนะคะ1ก็คือน้ำดื่มสะอาด2น้ำผลไม้3นม4น้ำอัดลม5เครื่องดื่มบำรุงกำลังนะคะและ6ชาหรือกาแฟนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับเครื่องดื่มทั้ง6ชนิดกันค่ะประเภทของเครื่องดื่มนะคะเด็กๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชนิดใช่ไหมคะ1ก็คือน้ำดื่มสะอาดนั่นเองนะคะน้ำดื่มสะอาดนะคะเด็กๆเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนนะคะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการต่างๆภายในร่างกายนะคะใน1วันนะคะเด็กๆเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วใช่ไหมคะซึ่งน้ำที่เราดื่มเข้าไปนั้นนะคะเด็กๆหรือน้ำเปล่าที่เราดื่มเข้าไปนะคะจะช่วยให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์เรานั้นสามารถทำงานได้เป็นปกตินะคะแล้วรู้สึกว่าเมื่อเราดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมคะเด็กๆจะรู้สึกว่าเรานั้นกระปี้กระเป๋าใช่ไหมคะเครื่องดื่มประเภทที่2นะคะเด็กๆก็คือน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้นะคะเด็กๆเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งนะคะควรเป็นผลไม้สดนะคะเด็กๆถ้าเราเลือกที่จะดื่มน้ำน้ำผลไม้นะคะเราควรเลือกดื่มน้ำผลไม้สดนั่นเองนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้สดนะคะเด็กๆก็จะมีอะไรคะมีพวกแร่ธาตุแล้วก็วิตามินนั่นเองใช่ไหมคะเครื่องดื่มประเภทที่3นะคะเด็กๆก็คืออะไรคะนมใช่ไหมคะนมนะคะเด็กๆเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมแล้วก็โปรตีนใช่ไหมคะช่วยให้กระดูกและฟันของเรานั้นเป็นไงคะมีความแข็งแรงนั่นเองนะคะ
ครื่องดื่มประเภทที่4นะคะเด็กๆก็คือน้ำอัดลมนะคะน้ำอัดลมนะคะเด็กๆเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะซึ่งน้ำอัดลมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำน้ำตาลแล้วก็สารปรุงแต่งที่เราเรียกว่าหัวน้ำเชื้อนั่นเองนะคะเครื่องดื่มประเภทที่5นะคะเด็กๆก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเด็กๆเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานและมีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะเมื่อเราดื่มไปแล้วนะคะเด็กๆจะทำให้เรานั้นมีพละกำลังนะคะที่จะทำงานได้นั่นเองนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเด็กๆชนิดที่6ก็คืออะไรคะชาและกาแฟนั่นเองใช่ไหมคะชาและกาแฟนะคะเด็กๆเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะเมื่อเราดื่มแล้วเราก็จะรู้สึกเป็นไงคะบางคนดื่มแล้วเพราะว่าดื่มแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยนั่นเองดื่มแล้วมีแรงที่จะทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่ก็คือประเภทของเครื่องดื่มทั้ง6ชนิดค่ะ3นะคะเด็กๆสารทำความสะอาดนะคะความหมายของคำว่าสารทำความสะอาดนะคะเด็กๆหมายถึงสารที่มีคุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆตลอดจนถึงการฆ่าเชื้อโรคต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสารทำความสะอาดที่ได้จากการสังเคราะห์นะคะเด็กๆเราแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะ1ก็คือประเภทสารทำความสะอาดร่างกาย2ประเภทของสารทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะ3ประเภทของสารทำความสะอาดภาชนะนะคะแล้วก็4สารประเภททำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะคะอย่างสารประเภททำความสะอาดร่างกายนะคะเด็กๆอะไรบ้างคะที่เป็นสารประเภทของการทำความสะอาดร่างกายก็คืออะไรบ้างคะสบู่แชมพูแล้วก็ยาสระผมใช่ไหมคะส่วนสารประเภททำความสะอาดเสื้อผ้าอะไรบ้างคะที่ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้มีอะไรบ้างลูกก็คือสารผงซักฟอกชนิดต่างๆใช่ไหมคะส่วนสารนะคะประเภททำความสะอาดภาชนะก็คือน้ำยาล้างจานหรือที่เราเรียกว่าสันไหลใช่ไหมคะส่วนสารประเภททำความสะอาดห้องน้ำนะคะเด็กๆก็คืออะไรคะน้ำยาล้างห้องน้ำนั่นเองนะคะซึ่งน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะเด็กๆเราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเนื่องจากน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะเด็กๆส่วนใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารทำความสะอาดประเภทห้องน้ำนะคะหรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะเด็กๆเราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองค่ะสารกำจัดแมลงหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชนะคะความหมายของคำว่าสารกำจัดแมลงหรือและสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเด็กๆหมายถึงสารเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันนะคะในการกำจัดและควบคุมแมลงต่างๆไม่ให้มารบกวนนะคะมีทั้งชนิดผงชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ำนะคะประเภทของสารกำจัดแมลงนะคะและสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเด็กๆเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากการสังเคราะห์2สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาตินะคะสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากการสังเคราะห์นะคะอย่างเช่นพวกสารยาฆ่ายุงสารกำจัดแมลงนะคะส่วนสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาตินะคะเด็กๆเราอาจจะเอาอะไรคะเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดหรือว่าเปลือกส้มนั่นเองค่ะ5นะคะเด็กๆก็คือเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางนะคะเด็กๆหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถูนวดโรยพ่นหยอดใส่แล้วก็อบตามร่างกายนะคะเพื่อใช้ในการทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความสดชื่นความสวยงามและเพิ่มความมั่นใจนั่นเองประเภทของเครื่องสำอางนะคะเด็กๆเราแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือ1เครื่องสำอางที่ใช้สำหรับผมก็คือพวกแชมพูครีมนวดหรือว่าเจลแต่งผมใช่ไหมคะสำหรับร่างกายก็คือพวกสบู่ครีมโลชั่นทาผิวยาทาเล็บน้ำยาดับกลิ่นตัวแป้งโรยตัวนั่นเองนะคะสำหรับใบหน้าก็พวกครีมโฟมล้างหน้านะคะแป้งผัดหน้าลิปสติกดินสอเขียนคิ้วนะคะหรือว่าดินสอเขียนขอบตานะคะแล้วก็4นะคะเด็กๆก็คือน้ำหอมนั่นเองนะคะการนำสารต่างๆในชีวิตประจำวันมาใช้นะคะเด็กๆเราจะต้องศึกษาข้อมูลและวิธีในการใช้สารต่างๆให้เข้าใจก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะเพื่อให้เกิดความถูกต้องและใช้งานอย่างปลอดภัยต่อเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะจะนำสารชนิดไหนมาใช้นะคะเด็กๆจะต้องดูฉลากนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับวิธีในการเลือกซื้อและการใช้สารอย่างปลอดภัยกันนะคะสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นนะคะเด็กๆมีทั้งประโยชน์และโทษเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะใช้สารอะไรก็ตามเราควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือฉลากของผลิตภัณฑ์นะคะ2การใช้สารในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ
3ต้องมีการกำจัดภาชนะที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมนะคะในเรื่องของฉลากของผลิตภัณฑ์นะคะเด็กๆก่อนที่เราจะซื้อนะคะหรือว่านำผลิตภัณฑ์มาใช้เราจะต้องศึกษารายละเอียดบนฉลากให้เข้าใจโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอาหารนะคะเด็กๆเราจะต้องอ่านวันหมดอายุก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อ่านถ้าเกิดอาหารนั้นหมดอายุแล้วเรานำมารับประทานนะคะเด็กๆก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นั่นเองนะคะส่วนข้อ2นะคะเด็กๆการใช้สารในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะสารอย่างชนิดบางอย่างนะคะเด็กๆ เราไม่ควรใช้มากจนเกินไปเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราได้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่3นะคะเด็กๆต้องมีการกําจัดภาชนะที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นภาชนะที่มันจุสารพิษนะคะเด็กๆเราไม่ควรทิ้งลงแม่น้ําลําคลองเราควรที่จะทิ้งลงในถังขยะสีต่างๆนะคะที่เขามีกําหนดว่าสีนี้ใส่ถังขยะประเภทอะไรเงี้ยเราทิ้งถังขยะให้ถูกสีนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าการที่เราจะเลือกซื้อสารหรือว่าการที่เราจะเลือกซื้อใช้ของชนิดต่างๆนะคะเด็กๆเราจะต้องเลือกให้ปลอดภัยเลือกให้เหมาะสมใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการใช้สารในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ